สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่สนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับกับการแข่งขันฟุตบอล AIS เลกภูมิภาคดิวิชั่น2โซนภาคกลางและภาคตะวันออกครับอยุธยา FC ครับจ่าฝูงครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอ่างทอง FC ครับทีมอันดับที่3ครับผู้ตัดสินในนัดนี้ครับก็ได้แก่วินัยออกขออภัยครับปรีชากลางรำนะฮะเป็นผู้ตัดสินในนัดนี้ครับอยุธยา FC ครับก็นำโดยโค้ชธงชัยสุปกีเจ้าเดิมนะครับส่วนอ่างทอง FC ครับมีโค้ชวิบูลย์วงเลิศอาราครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนครับคุมทัพในครั้งนี้ครับวันนี้อยุธยา FC ครับต้องบอกว่าขาดนักเตะตัวหลักอย่างมาริกเอ็นดาเป้ครับแล้วก็จัสตินเฮิร์ฟครับที่ประสบปัญหาการบาดเจ็บนะครับวันนี้ใช้คู่เซนเตอร์เป็นอุทัยถิวเงินแล้วก็สิทธิชัยไตรสินครับส่วนคู่หน้านี่เป็นณัฐพัฒน์สมศรีแล้วก็สิริชัยลำพุทธาครับจังหวะนี้ครับอยุธยา FC ได้บุกขึ้นมาก่อนครับบุกมันกลับซ้ายครับณัฐพัฒน์สมศรีเลี้ยงบอลมาครับแล้วก็เปิดมาลูกนี้ครับชิมคีซูครับแล้วก็จบที่อันโตนิโอเวก้าครับนะฮะเตะข้ามคานไปครับลูกนี้อาร์โน FC มีโอกาสได้ลุ้นบ้างครับจากฟรีคิกระยะกว่า30ลาครับแล้วเป็นคมกฤษสมมิตรครับยิงลูกนี้บอลพุ่งดีเหลือเกินครับแต่ว่าไปตรงตัวของธีรพงษ์พุทธสุภาครับทุบบอลออกมาได้ฮะไม่คิดว่าแกจะยิงนะฮะบอลไกลมากๆเริ่มเกมไปได้ประมาณ5นาทีเท่านั้นครับฝนก็เริ่มโปรยปลายลงมาอย่างหนักเลยทีเดียวครับทำให้การคอนโทรลบอลของทั้ง2ทีมเนี่ยเป็นไปด้วยความยากลำบากนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะยุทธยาที่ถนัดเล่นบอลกับพื้นเนี่ยนะครับโยนแล้วเสียตลอดเลยครับแต่ว่าลูกนี้ครับเป็นอาร์เดย์ฟอร์ดูโรซินี่ครับปุ๊บขึ้นมาทางกราบซ้ายแล้วเปิดเข้ามาลูกนี้ครับถ้าชนมีใจเย็นครับออกมาตัดบอลไม่ได้ทันครับณัฐพัฒน์สมศรีนี่เรียกว่ารอชาร์จอยู่หน้าปากประตูอยู่แล้วครับอยุธยา FC ก็ยังคงบุกอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าก็ไม่ผีผามครับและจังหวะนี้ครับอันโตนิโอเวก้าครับแทงบอลทะลุช่องไปครับจะให้กับสิริชัยลำพุทธาครับแต่ว่าถ้าชนมีใจเย็นก็ออกมาตัดบอลไม่ได้อีกครับจังหวะนี้เป็นฟรีคิกครับเป็นลูกฟรีคิกของอธิยา FC ครับอันโตนิโอเวก้าเปิดมาครับแล้วเป็นคิมคีซูครับมงย้อยบอลเนี่ยมันจะเข้าประตูอยู่แล้วครับแต่ว่าคาชนมีใจเย็นครับผู้สาประตูของอ่างทอง FC นี่ว่ากระโดดปัดไปได้แบบสุดปลายมือเลยทีเดียวครับแม่ของที่ฟอร์มดีจริงๆฮะอ่างทอง FC ครับมีโอกาสบุกขึ้นมาบ้างครับและจังหวะนี้ครับเป็นดูเบียเบอร์นายครับยิงครับแต่เบาเกินไปครับตรงตัวของธีรพลพุทธสุขาทั้งสองทีมนี่ก็เรียกว่าผัดกันรุกผัดกันรับอย่างสูสีเลยทีเดียวครับนะฮะน่ากลัวมากนะฮะเกมบุกของทั้งสองฝั่งแต่จังหวะนี้ครับเป็นสิริชัยลำพุทธาครับกระชากหลบกองหลังมาได้ครับแล้วก็ยิงลูกนี้ครับบอลเนี่ยมันโค้งมันจะเข้าเสาสองอยู่แล้วครับแต่วันนี้ขชนมีใจเย็นมีเกมมาดีเหลือเกินครับปะได้ทุกลูกเลยจังหวะนี้ครับอยุธยา FC ได้ฟรีคิกครับและเป็นชมพูแสงโพครับต่างป้อมยิงลูกนี้ยิงไปติดกำแพงครับแต่ว่าแถว2มีอันโตนิโอเวก้าครับยิงไกลกว่า30ลาครับแล้วก็เป็นกระชนมีใจเย็นอีกแล้วครับปัดออกไปได้ครับนี่ไม่รู้ว่าแกกินอะไรมานะฮะวันนี้บินปัดได้ทุกลูกเลยทีเดียวจังหวะนี้ครับดุงเบียเบอร์นายครับกระชากหลบกองหลังอยุธยา FC ครับหลุดกับดักล้ำหน้ามาได้ครับแล้วเอี้ยวตัวยิงแต่บอลมันเบาเกินไปครับธีรพงษ์ผู้สุขาก็รับไว้อย่างสบายสบายครับเรียกว่าเสียโอกาสไปเลยครับมีโอกาสขึ้นทางแล้วได้แค่สำหรับอ่างทอง FC ครับหลังจากนั้นในครึ่งเวลาแรกนี่ก็ยังไม่มีฝ่ายไหนทำประตูกันได้นะครับจบครึ่งเวลาแรกครับเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0ครับเริ่มเกมในครึ่งเวลาหลังครับก็ยังคงเป็นอยุธยา FC ครับที่ครองเกมบุกได้มากกว่านะฮะแต่ว่าจังหวะนี้ครับอ่างทอง FC ครับมีโอกาสบุกขึ้นมาบ้างครับดุมเบียเบอร์นาร์ดครับหลุดขึ้นมาแต่ว่าเป็นอุทัยผิวเงินครับเสียบสกัดออกมาได้ในเขตโทษนะลูกนี้ผู้ตัดสินก็ไม่ฟาวครับลูกนี้ครับอยุธยา FC ครับมีโอกาสได้ลูกฟรีคิกครับระยะประมาณ25ลาครับเรียกว่าเป็นระยะที่ได้ลุ้นเลยทีเดียวครับแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นลูกสูตรตรงนี้เป็นลูกสูตรเลยครับอันโตนิโอเวก้าครับเคลียร์บอลให้ยุทธชัยเหลี่ยมไกลครับยิงลูกนี้ครับแต่มันเหินข้ามคานออกไปครับยุทธชัยเหลี่ยมไกลนี่ต้องบอกว่า
เป็นนักฟุตบอลที่ยิงไกลได้ดีมากๆคนหนึ่งของอยุธยา FC นะฮะแล้วก็จังหวะนี้ครับอยุธยา FC ครับยังคงบุกขึ้นมาครับหวังทำประตูครับแล้วก็เป็นคิมซีซูครับลูกนี้จ่ายบอลให้ยุทธิชัยเหลี่ยมไกลครับยิงไกลจากนอกกรอบครับบอลนี่เลียดพื้นไปเลยครับแต่ว่าถ้าชนมีใจเย็นอีกแล้วครับวันนี้แกปัดได้ทุกลูกเลยนะครับจะมาเลียดมาโด่งแล้วก็ในครึ่งเวลาหลังนี่ต้องบอกว่าเกมค่อนข้างจะแรงทีเดียวครับแล้วก็จังหวะนี้ครับมีการกระทบกระทั่งกันเล็กน้อยครับนะฮะเกิดต้องบอกว่าเกือบมีการวางมวยไทยไฟต์กันเกิดขึ้นนะฮะระหว่างนักเตะของทั้งสองฝ่ายครับเดือดร้อนเพื่อนที่ต้องเข้ามาช่วยกันแยกไว้นะฮะแต่ก็เหตุการณ์ก็สงบลงครับจบลงได้ด้วยดีครับไม่มีเรื่องมีราวอะไรนะฮะแล้วก็ครบ90นาทีครับไม่สามารถทำอะไรกันได้ครับหมดเวลาครับแบ่งกันไปทีมละ1แต้มครับเสมอกันไป0ประตูต่อ0ครับอยุธยา FC ยังคงนำเป็นจ่าฝูงครับแข่ง30นัดครับมี75คะแนนครับโอกาสคว้าแชมป์นี่สดใสเหลือเกินครับส่วนอ่างทอง FC ครับยังคงอยู่อันดับที่3ครับมี63คะแนนครับแต่ว่านำตราด FC ที่อันดับ4เพียงแค่1คะแนนเท่านั้นครับต้องบอกว่าลุ้นพื้นที่อันดับ3กันสนุกเลยครับสำหรับโซนภาคกลางภาคตะวันออกเดี๋ยวเราไปฟังทัศนะของเกมนี้ครับจากธงชัยสุขโกกีครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมอยุธยา FC ครับผมก็โอเคครับหลังเกมวันนี้ก็คือแต้มนึงก็ถือว่าจริงๆแล้วเนี่ยถือว่าเราต้องการในการตามแต้มแต่ว่าก็ไม่ได้เสียหายกันเพียงว่าวันนี้เขามาค่อนข้างดีเขาแพ็คเกมเขาใช้ความแข็งแรงของทางชาติแล้วก็แท็กติกที่ทำในเรื่องของวันนี้ในการเกมของเรานะครับแล้วประกอบกับวันนี้เราการผู้เล่นไปถึง2คนนะครับมาดิแล้วก็จัสติสในการเล่นของเราก็ไม่ได้เอาลงโอเคครับวันนี้แต้มมีแต่หายเป้าหมายคืออีก